ไทยลีกมันก็ไกลกับเรามากครับแล้วน็อตกรุงเทพเนี่ยบังเอิญมันอยู่ข้างกับบางกอกการ์ดด้วยตอนนั้นเรียนที่น็อตก็แบบโหถ้าสักวันหนึ่งได้มาเล่นที่บางกอกการ์ดนี่คงโหสุดยอดของความฝันเลยครับโดนครั้งแรกก็โดนใบเหลืองแล้วบนไทยลีกก็เตะเดโก้โดนใบเหลืองเลยก็แบบโหสวัสดีครับผมแมนอภิวัตเพ็งประโคนครับตำแหน่งกองหน้าสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ครับเริ่มแรกก็จบม .6 มานะครับก็หาที่เรียนฟรีเงี้ยก็ต้องไปคัดเป็นโควต้าช้างเผือกเงี้ยครับคัดตามมหาลัยต่างๆเราก็พยายามแบบให้ได้เรียนฟรีครับไม่ต้องเดือดร้อนเงินพ่อแม่แค่คิดอย่างนั้นก่อนตอนแรกไปคัดหลายที่ไปคัดที่แรกมศวคัดไม่ติดไม่เป็นไรก็เลยกลับมาใหม่แล้วก็ไปคัดใหม่แล้วก็มาคัดที่มหาลัยน็อตกรุงเทพแล้วก็คัดติดก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนฟรีแล้วก็เล่นฟุตบอลด้วยก็พอดีที่มหาลัยน็อตกรุงเทพเนี่ยเขามีทีมฟุตบอลอยู่แล้วด้วยตอนนั้นเราคัดเข้ามาก็โชคดีครับได้เล่นลีกด้วยเลยโค้ดโป่งกิจสิงห์พิชาครับเขาก็ให้โอกาสเราเล่นเลยอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าไทยลีกมันก็ไกลกับเรามากเลยครับตอนนั้นเราเล่นอยู่ดิวิชั่น2ก็ได้แต่ฝันครับว่ามีโอกาสสักวันนึงก็อยากจะเล่นไทยลีกแล้วน็อตกรุงเทพเนี่ยบังเอิญมันอยู่ข้างกับบางกอกการ์ดด้วยตอนนั้นเรียนที่น็อตก็แบบโหถ้าสักวันนึงได้มาเล่นที่บางกอกการ์ดนี่คงโหสุดยอดของความฝันเลยครับแล้วพอเราเรียนจบมาเราก็ย้ายทีมไปเล่นโคราชไปตราดตอนนั้นยังอยู่ดิวิชั่น1นะครับยังไม่ถึงไทยลีกก็ไปตราดไปแอร์ฟอร์สก็อยู่ดิวิชั่น1แล้วก็ไปขอนแก่นยูไนเต็ดแล้วก็จากขอนแก่นเราโชว์ผลงานได้ดีพาทีมเลื่อนชั้นครับมีผู้ใหญ่ของบางกอกการ์ดติดต่อมาครับพี่งวนสุรชัยติดต่อเข้ามาแต่ว่าก็ให้เซ็นสัญญาแต่ว่าส่งไปเล่นที่เชียงใหม่ FC ก่อนครับตอนนั้นเราก็ไปเล่นก็โชว์ผลงานได้ดีต่อเนื่องอยู่ที่เชียงใหม่ FC 2ปีพี่งวนก็โทรมาอีกทีนึงบอกว่าแมนเดี๋ยวพี่จะเซ็นสัญญานะไปเล่นที่บางกอกการ์ดโอ้ตอนนั้นตกใจมากไม่กล้าบอกใครเลยนั้นเก็บไว้เป็นความลับอย่างเดียวไม่นึกว่าฝันจะเป็นจริงได้เล่นไทยลีกเปิดฤดูกาลมาครับนัดแรกเจอโคราชทีมเก่าเรายังไม่ได้เล่นครับพอนัดที่2เราต้องไปเยือนบุรีรัมย์ครับนัดนั้นพอเล่นไปสักพักหนึ่งเขาจะเปลี่ยนตัวตอนแรกจะไปเล่นกองหน้าปุ๊บกองหน้ายังเล่นได้อยู่แล้วแบ็คขวาดันเจ็บพอดีเราก็เลยได้เปลี่ยนไปเล่นวิงขวาครับแล้วตอนนั้นต้องเจอกับเดียโก้โหตอนนั้นแบบเขาเป็นนักเตะที่โหสุดยอดโดนครั้งแรกก็โดนใบเหลืองแล้วบนไทยลีกก็เตะเดียโก้โดนใบเหลืองเลยก็แบบโหเล่นยากเลยครับทีนี้ก็เปิดตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพอช่วงเล็กแรกเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเท่าไหร่ครับก็เลยแบบอยากหาโอกาสให้ตัวเองพี่งวนก็เลยอยากให้เรามีโอกาสได้เล่นเยอะขึ้นก็เลยปล่อยเรายืมให้กับอุบลครับซึ่งตอนนั้นคัมเบะทำอยู่แล้วเราเคยอยู่กับคัมเบะที่เชียงใหม่ครับพอไปที่อุบลเลข2นะครับนัดแรกเราออกไปเยือนประจวบผมลงตัวจริงนัดแรกเลยแล้วก็ยิงประตูแรกได้เลยครับก็ดีใจมากที่ยิงประตูแรกบนไทยลีกได้ครับพอจบฤดูกาลที่อุบลนะครับตอนนั้นก็เรามีชื่อติดทีมชาติ50คนสุดท้ายไป AFF ด้วยครับตอนนั้นก็โอ้โหแปลกใจมากตื่นเช้ามามีไลน์เด้งเข้ามาว่าแบบน้องพี่เป็นแบบมาจากสมาคมนะน้องมีชื่อทีมชาตินะขอให้ส่งหลักฐานมาเข้ามารายงานตัวด้วยอะไรเงี้ยครับก็โอ้โหนึกว่าฝันครับตบหน้าตัวเองเลยตื่นว่าตื่นหรือยังอะไรเงี้ยก็แบบโอ้ดีใจมากพอหลังจากนั้นชีวิตฟุตบอลก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็มีหลายทีมติดต่อเข้ามาครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็นปตท.ระยองแล้วก็เคยมีเชียงรายอย่างงี้ครับแต่ว่าเราอยากมีโอกาสเล่นมากๆเราก็เลยเลือกไปที่ปตท.ระยองครับก็ตอนไปตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้เป็นตัวหลักนะครับแต่ว่าเราก็พยายามทำดีที่สุดครับเพราะว่าด้วยตำแหน่งการเล่นนะครับกองหน้าเนี่ยครับเราต้องแข่งขันกับผู้เล่นต่างชาติโดยตรงอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นความคาดหวังของทีมครับเราก็ตั้งใจครับแล้วเราก็ไปเราก็พยายามซ้อมให้หนักแล้วก็ซ้อมเช้าตอนเช้าก็มันจะเข้าฟิตเนสตอนเย็นหลังซ้อมเราก็ซ้อมยิงประตูต่อครับเพื่อพัฒนาตัวเองครับก็พยายามทำจนพี่โจครับต้องขอบคุณพี่โจพี่นพด้วยครับที่ให้โอกาสเล่นตอนแรกก็ค่อนข้างกดดันนะครับเพราะว่าลงนัดแรกก็ยังยิงประตูไม่ได้พอนัดที่2มาได้ลงตัวจริงก็ยิงประตูได้เลยครับแล้วก็เริ่มสร้างความมั่นใจขึ้นมาเรื่อยพาทีมชนะเรื่อยๆครับก็เริ่มมีความหวังว่าแบบจะพาทีมจบเลขตัวเดียวให้ได้ครับปีที่แล้วก็พอใจระดับหนึ่งครับเพราะว่ามีชื่อเข้าไปซ้อมในทีมชาติอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็พาทีมรอดตกชั้นด้วยแล้วก็ทำฝันตัวเองถึงด้วยว่ามีชื่อติดทีมชาติได้ลงฝึกซ้อมกับทีมชาติครับตอนนั้นก็ดีใจมากครับที่แบบมีชื่อมีคนติดตามสอบถามเข้ามาเยอะว่าแบบอยากให้เราเป็นหนึ่ง
ในขุนพลช้างศึกที่ไปทำศึกคิงคัพตอนนั้นที่บ้านเกิดด้วยที่บุรีรัมย์ด้วยครับตอนนั้นก็โอ้ตื่นเต้นมากครับแล้วก็แอบหวังลึกๆเลยว่าแบบอยากลงเล่นอยากเล่นระดับทีมชาติบ้างครับครับในการแย่งตำแหน่งกับต่างชาตินะครับมันก็ในแต่ละทีมครับมันต้องคาดหวังผลการแข่งขันสูงอยู่แล้วครับแล้วสิ่งที่จะคาดหวังได้ในตำแหน่งที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นกองหน้าครับเพราะเป็นคนยิงประตูก็ต้องเน้นไปที่ต่างชาติแล้วเราเป็นคนไทยเนี่ยเล่นตำแหน่งเนี้ยก็ต้องแข่งกับต่างชาติโดยตรงครับเราก็พยายามศึกษาดูจากแต่ละคนครับว่าแต่ละคนมีทักษะมีวินัยมีจุดเด่นตรงไหนเราก็เอามาปรับใช้กับของตัวเองครับแล้วก็พยายามแข่งขันกับเขาครับพยายามทำให้เต็มที่ครับว่าแบบเอ้ยเราสามารถใกล้เคียงกับเขาได้นะอะไรเงี้ยครับเราก็ได้พัฒนาตัวเองไปด้วยครับพยายามแบบอย่าคิดว่าเขาเป็นคู่แข่งครับคิดว่าเขาเป็นเหมือนอาจารย์เราเรียนรู้วิธีการสิ่งดีๆจากเขามาแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเองครับปรับเทคนิคของตัวเองให้ดีขึ้นครับก็ค่อนข้างมีอุปสรรคนะคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยจะเล่นไหวเหรอแต่จริงๆถ้าเราดูแลร่างกายตัวเองดีๆนี่โหไม่ใช่ปัญหาแล้วยิ่งเลข3นี่ยิ่งแบบมีประสบการณ์มากครับถ้าได้โอกาสมากๆก็จะเป็นประโยชน์ครับเป็นกองหน้าคนไทยที่ผมชอบที่สุดก็คงเป็นธีรศิลป์ครับจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าผมติดตามเขามาตั้งแต่โหตอนนั้นเห็นเล่นเยาวชน17ปีครับแล้วก็เล่นมาสักพักว่าโหทำไมเก่งอย่างเลยคนนี้อายุเท่าเราแต่ทำไมโหฝีมือขนาดนี้แล้วก็มีช่วงนึงที่ขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่ครับเราก็ดูโหเก่งมากครับพยายามดูการปฏิบัติตัวในนอกสนามเขาว่าแบบเขามีเทคนิคมีอะไรยังไงครับก็ตั้งเป้าว่าแบบอยากจะลงเล่นในไทยลีกแล้วก็ยิงประตูให้ได้เยอะที่สุดครับเพื่อทำผลงานให้ตัวเองเก็บไว้ดูเวลาที่เลิกเล่นไปแล้วแล้วก็ความคาดหวังสูงสุดทีมชาติก็ยังคาดหวังอยู่ว่าแบบจะมีโอกาสกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับเทคสไตล์ของผมครับก็แบบถ้าในสนามก็คือจะเป็นคนค่อนข้างดุดันวิ่งไม่ยอมแพ้พยายามจะเอาชนะให้ได้ตลอดครับปีนี้ก็พร้อมมากครับถ้าแบบผลงานเข้าเป้าก็คือเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะได้ไปเล่น AFC ครับก็อยากฝากแฟนบอลราชบุรีที่เป็นแฟนราชบุรีโดยตรงหรือว่าเชียร์ไทยลีกแล้วก็อยากฝากให้มาเชียร์ราชบุรีมิตรผล FC อีกทีมนึงด้วยนะครับขอบคุณครับ